สวัสดีค่ะพบกับรายการไอเดียดีวาไรตี้ทางช่องทางไอเดียดีทีวีค่ะและสำหรับ EP นี้นะคะเราก็ได้อยู่ที่ฟลาวคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ย่านเกษตรนวมินทร์ขอบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีเหมือนได้อยู่เขาใหญ่เลยค่ะและแถมที่นี่นะคะยังมีมุมถ่ายรูปอีกเพียบเลยสายแชทเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะใช่เลยค่ะคุณไม้ค่ะน้อยหน่านะคะก็เป็นสายคาเฟ่จะบอกว่าเข้ามาร้านครั้งแรกนะคะบรรยากาศร้านน่ารักมากแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ร่มรื่นมากเลยค่ะเราพาท่านผู้ชมนะคะไปชมบรรยากาศข้างในร้านกันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะนะคะน้อยหน่าก็อยู่ภายในร้านฟาวคาเฟ่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเราเดินเข้ามาเราก็จะเจอสเตชันของกาแฟจะบอกว่าเมนูของทางร้านนะคะสร้างสรรค์มากมีทั้งชาและกาแฟหลากหลายสายพันธุ์ทั้งสปีดบาร์แล้วก็สโลว์บาร์ค่ะเราพาทุกคนนะคะไปชิมเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านกับคุณไมล์เลยดีกว่าค่ะก็จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ทั้งหมดที่ไม้ได้สั่งมาเลยเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะจานแรกนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเด็ดมากค่ะเพราะว่าเป็นควอซองเบคอนค่ะจานที่2นะคะก็จะเป็นควอซองแอลมอนด์ค่ะเห็นเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูนี้และส่วนเมนูน้ำนะคะไม้ได้สั่งมา5เมนูค่ะเมนูแรกเนี่ยจะเป็นเมนูดาร์กช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวไม้มาชิมให้ดูกันเลยดีกว่ามีความเข้มของช็อกโกแลตมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีแบบความหนึบๆของช็อกโกแลตด้านบนอีกด้วยค่ะนี่นะคะแก้วที่2ค่ะเป็นพีชเลมอนสปาร์กิ้งค่ะตัวนี้นะคะหอมหวานอร่อยเหมาะสำหรับซัมเมอร์มากเลยค่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นแก้วนี้ค่ะเป็นมัทฉะลาเต้ค่ะแก้วนี้นะคะขอบอกเลยว่ามีความหอมเข้มข้นของมัทฉะสุดๆเลยส่วนแก้วนี้นะคะจะเป็นเมนูกาแฟค่ะเป็นเมนูโรสคอฟฟี่ค่ะแก้วนี้นะคะก็จะมีความหวานของโรสแล้วก็มีความเข้มข้นของช็อตกาแฟค่ะและนี่นะคะเมนูสุดท้ายที่เราได้สั่งมาค่ะเป็นตัวเดอร์ตี้คอฟฟี่ค่ะตัวนี้จะบอกว่ามีความเข้มข้นของกาแฟสุดๆเลยแล้วก็มีความนวลของนมค่ะเดี๋ยวเราไปชมคุณไนท์หน่ากันดีกว่านะคะว่าเขาไปชมบรรยากาศร้านเป็นยังไงบ้างค่ะเราก็พาทุกคนนะคะมาชมด้านนอกของคาเฟ่กันบ้างนะคะทางคาเฟ่นะคะจะมีรูปทรงของทางร้านเป็นวงกลมนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นฮอลล์พรีเวดดิ้งนะคะเพื่อไว้จัดงานแต่งต่างๆนะคะทุกคนจะบอกว่าคาเฟ่นี้สวยมากรอบล้อมไปด้วยธรรมชาติต้นไม้พุ่มหญ้านะคะเหมาะกับสายแชะสายถ่ายรูปอยากให้ทุกคนมาลองที่ฟาวคาเฟ่ตรงย่านเกษตรนวมินทร์ค่ะค่ะร้านฟาวคาเฟ่นะคะจะเปิด 9:00 นถึง 4:00 นค่ะปิดทุกวันจันทร์นะคะใครอยู่ย่านเกษตรนวมินทร์อย่าลืมมาเที่ยวที่ร้านกันได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนและสำหรับ EP หน้านะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปวาไรตี้กันที่ไหนอย่าลืมติดตามช่องไอเดียดีทีวีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องทางไอเดียดีทีวีนะคะสวัสดีค่ะGirl, put your faith in me, even though we just